วงแตกจริงไหมหม่ำเท่งหน่งเปิดใจหาซึ้งโมเมนต์3คนร้องไห้ไม่เคยเห็นปิดตำนานแก๊ง3ช่าวงแตกจริงไหมหม่ำเท่งหน่งเปิดใจเล่าโมเมนต์ภาพทุกคนไม่เคยเห็นนั่งดูหนัง3คนร้องไห้หมดมิตรภาพยิ่งกว่าครอบครัวทั้งหาทั้งซึ้ง3พี่น้องเอ็มบุษราคำเปิดใจแก๊ง3ชาติทั้งพ่อหม่ำจกมกลุงเท่งเถิดเทิงและน้าหน่งชะชะช่าเผยคลิปปิดตำนานแก๊ง3ชาวงแตกจริงไหมมุกเมียน้อยอำหรือจริงทางช่อง YouTube เอ็มบูสรกูมทั้งหาทั้งซึ้งมิตรภาพ3พี่น้องเล่าที่มาแก๊ง3ชาตั้งแต่ต้นเริ่มจากหม่ำตามมาด้วยเท่งและหน่งจนถึงวันนี้สาวเอ็มเปิดใจแยกกันวงแตกจริงหรือไม่ประสานเสียงตอบเลยว่าไม่มีโดยเท่งอธิบายว่าตากล้องมันถ่ายแล้วสื่อสารผิดเป็นการเปลี่ยนรูปแบบใหม่ชิงร้อยข่าวออกมายังงงเลยเท่งกับหน่งแซวปมหม่ำทะเลาะเมียหน่งแฉตลกระดับประเทศหม่ำจกมกนอนใต้โต๊ะสนุกเด็กพม่ามากวาดนึกว่าตัวอะไรด้านเท่งทั้งอำทั้งเมาด้วยว่าครอบครัวมี3วันดี4วันแค่ครอบครัวนี้1วันระหอง2วันระแหงเขาทะเลาะกันบ่อยมากแต่ทะเลาะเรื่องไม่เป็นเรื่องถามว่าชอบอำกั้นบ่อยเรื่องเมียน้อยเรื่องจริงหรือเรื่องอำเท่งตอบว่าถ้าพูดกันตามจริงเวลาอำกั้นมันต้องมีมูลแต่ทั้งหมดเป็นเรื่องในอดีตที่เราไม่สามารถแก้ได้แล้วอยู่แบบนี้จะรู้กำพืชกันดีเราเอ่ยมาตั้งแต่ยุคคาเฟ่ยุคตั้งแต่ยังไม่มีเมียกูเคลียร์ของกูแล้วนะถามว่ารถตู้มหาสนุกคืออะไรเท่งเล่าว่ารถตู้ลุงปรับเบาะนอนได้เลยมีเล่นไฮโลเย้วไฮโลเย้วในรถใครใครดูดบุหรี่ดูดใครใครสูบก็สูบเมื่อก่อนนะมันเป็นรถตู้มหาสนุกกดเล่นเชียร์บอลกันสนุกมากไปร้านวิดีโอซื้อหนังดีๆจอนคิวมาดูกันเป็นภาพที่ทุกคนไม่เคยเห็นเกิดขึ้นในรถตู้หม่ำเท่งหน่งนั่งดูหนัง3คนร้องไห้หมดเลยเพราะเรื่องนั้นเกี่ยวกับความเป็นพ่อพี่หม่ำยังรีบโทรหามดซื้อหนังเรื่องนี้มาดูเลยหม่ำอำหน่งไปเอาใครมาเอาคนใต้อยู่หลังเบาะหน่งอึกอักบอกเรื่องสมัยไหนแล้วหม่ำยังอำต่อรีเซ็ปชั่นกรุงธนที่มึงเอาไปด้วยหน่งรีบปัดว่า20กว่าปียังจำได้อีกถามว่าอำกั้นไปมามีโกรธจริงๆบ้างไหมหน่งตอบทันทีว่ามันโกรธไม่ได้มันเป็นเรื่องอำเรื่องมันไหลไปแล้วถ้าเราสะดุดตายเลยที่นี้มาพึ่งเลยคือยิ่งไงไม่เคยโดนเมียซักไซกับการอำเท่งบอกว่าไม่มีถ้ามีถือว่าอ่อนแล้วเหมือนเรานัดมากินข้าวเขามีเมนูใหม่มาตลอดอยู่ด้วยกันมากๆมีพูดอะไรแล้วน้อยใจกันบ้างไหมหน่งตอบว่าอายุมันเลยแล้วด้านเท่งบอกว่าถ้าเมื่อก่อนอาจจะมีเล็กๆน้อยๆถึงวันนี้โหม่ำตบมุกอีกว่ากูไม่น่าเล่าให้มันฟังเลยผิดที่กูเนี่ยบางทีเท่งมีเรื่องไปเล่าให้หน่งฟังหน่งมาเล่าให้ฟังไอ้นี่ก็ไปแย่เท่งกูนึกแล้วเท่งกล่าวว่าสรุปทุกวันนี้มีอย่างเดียวมีความห่วงหาเอื้ออาทรกันตลอดใครเป็นไงไม่เฉพาะพี่หม่ำมันไปห่วงหาถึงลูกหลานเอ็มเป็นไงมั่งมดเป็นยังไงไม่สบายจะถามไปถึงครอบครัวไม่ถามพี่หม่ำเป็นไงหน่งเป็นไงอย่างหน่งก็จะถามบุหรี่เดียนกเป็นไงเท่งยังได้เล่าเรื่องฮาหน่งมีครั้งหนึ่งจะไม่เข้าบ้านเลยทางครอบครัวปรึกษากันว่าต้องพาไปอาบน้ำมนต์พี่หม่ำบอกไอ้เท่งต้องมึงแล้วไอ้หน่งมันฟังมึงต้องจัดการก็พามันไปอาบน้ำมนต์5ต้องตื่น4:30ทำเพื่อน้องว่าส่วนตัวเป็นคนขี้หนาวแต่เราไม่เกี่ยวพาไปอาบน้ำมนต์ทำพิธีเสร็จ5ไม่อาบถ้าจะอาบพี่เท่งอาบด้วยกูไม่ได้เป็นไรกูจะอาบทำไมมันก็ไม่อาบสุดท้ายเราก็ต้องไปนั่งกับพื้นใส่ผ้าขาวมาถอดเสื้อน้ำมนต์ก็รดหนาวกูเป็นฮี่อะไรของกูวะเนี่ยอาบกับมันเป็นเดือนไอ้ฮี่ทรมานอาบน้ำมนต์ทุกวันเกือบ2เดือนจนราศีผ่องมากหม่ำคำใหญ่บอกตอนนั้นธันวามกราด้วยก่อนหันไปถามหน่งตอนนั้นของใครเข้าไอ้ปูใช่ไหมกี่ปีนะที่อาบน้ำมนต์เวลาพูดคิดถึงไหมด้านหน่งบอก20ปีแล้วคิดถึงกบ
น้องที่เสียชีวิตคิดถึงแต่พี่น้องมัมถึงกับแซวมึงพูดตะกุกตะกักทุกวันนี้อยู่ด้วยกันแบบเพื่อนพี่น้องหรือเพื่อนร่วมงานทั้ง3คนแทบตอบพร้อมกันว่ารวมหมดโดยหน่วงบอกว่าเป็นแม่ด้วยขณะที่เท่งอธิบายหมายถึงแม่บ้านแม่เรือนคอยทำกับข้าวทุกสถานะเป็นได้หมดเพื่อนพี่น้องพ่อส่วนหม่ำแซวอีกว่าเป็นไม่ได้แค่ก่อนเท่งและหม่ำจะพูดพร้อมกันทั้งหัวเราะว่าผู้ใหญ่มีแอบคิดหมายว่าแต่ละคนไม่เหมือนเดิมเลยตั้งแต่เข้าวงการมาเท่งกล่าวว่ามันเปลี่ยนไปโดยธรรมชาติหม่ำบอกว่าเรื่องเล่นเปลี่ยนไปเรื่อยแต่เรื่องที่เราจะมานั่งคิดเรื่องที่มันไม่ใช่มันไม่มีอยู่วงการมานานมีแวบแอบคิดหลงตัวลืมตัวมั่งตอบว่ามันมีอยู่แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าลืมเพื่อนลืมครอบครัวแต่เรื่องครอบครัวมีบ้างเป็นช็อตแค่ช็อตๆเท่านั้นไม่มีอะไรหน่วงกล่าวว่าเป็นยังไงมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่เป็นคนชอบรถเท่านั้นเองชอบขับรถสปอร์ตก็จะติดฟิล์มดำเพราะมันอายแต่ไม่ได้เวอร์นะเป็นคนชอบกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะเสื้อยืดตัวหนึ่งก็ออกจากบ้านได้แล้วไปหาอะไรกินข้างนอกด้านเท่งบอกว่าไม่มีหรอกแต่ภาพลักษณ์ส่วนตัวเป็นภาพที่เป็นคนไม่อยากสูงสิงกับใครเงียบๆถ้าเจอแบบแวบๆจะหาว่าหญิงทำไมกูไม่ตลกเหมือนหน้าเวทีก็ยังมองตัวเองนะไม่รู้จะตลกกับใครไงอยากอยู่กับตัวเองด้านหม่ำแซวหน่งอีกว่านี่อยู่กับตัวเองมา2ปีได้แล้วไหมหน่งตอบว่า3ปีแล้วกอดตัวเองไปถ้าวันหนึ่งแก๊ง3ชาไม่มีแล้วแล้วต้องส่งต่อให้รุ่นต่อไปใครจะมาแทนคาแรคเตอร์แต่ละคนเหมาะจะเป็นแก๊งสามชาหม่ำตอบเลยว่ายักเอ็มถามว่าพี่แจ๊สไงคนละแบบเขาเก่งคนละสไตล์ที่จะมาแทนกันได้ด้านเท่งมองเช่นเดียวกันว่ามันคนละคนไม่ใช่เพราะพวกเราเก่งหรอกกำลังมองว่าใครที่คิดแบบเราสามคนก็คิดไม่ได้ส่วนหน่งก็บอกเช่นกันว่าเราเล่นมุกของแจ๊สก็ไม่ได้เล่นแบบแจ๊สก็ไม่ได้ใครจะมาแทนได้ไหมมันตัวใครตัวมันมากกว่าใครก็เล่นแบบพี่หม่ำพี่เท่งแบบหน่งไม่ได้สุดอาลัยเจ้าของเพลงดังนักร้องเสียงหวานรังสิยาบรรณกรเสียชีวิตแล้ววงการบันเทิงสูญเสียสุดอาลัยเจ้าของเพลงดังนักร้องเสียงหวานรังสิยาบรรณกรเสียชีวิตแล้วเจ้าของเพลงรักต้องห้ามที่หลายคนรู้จักดีเพจ Facebook ดาราภาพยนตร์โพสต์แจ้งข่าวสูญเสียของวงการบันเทิงนักร้องเสียงหวานรังสิยาบรรณกรเจ้าของเพลงเพราะมากมายว่าเรื่องเศร้าคนบันเทิงปิดตำนานนักร้องลูกกรุงเสียงหวานรังสิยาบรรณกรเจ้าของเสียงเพลงรักต้องห้ามเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งสิริอายุ79ปีศิลปินเพลงลูกกรุงคนดังรังสิยาบรรณกรเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งตับกำหนดพิธีสวดอภิธรรมระหว่างวันที่26ถึง29เมษายนณวัดเสมียนนารีวันที่26เมษายนพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมพิธีชาปนกิจวันเสาร์ที่วันที่30เมษายนณเมนวัดเสมียนนารีรังสิยาบรรณกรหรือชื่อจริงอุไรพิสิทธบรรณกรชื่อเล่นหญิงเกิดวันที่28กุมภาพันธ์ 2487 ที่ประตูน้ำเป็นบุตรคนโตในพี่น้อง5คนจบการศึกษาจากโรงเรียนนาฏศิลป์กรมศิลปากรจบมาก็มีงานสอนรำบ้างเคยประกวดได้ตำแหน่งขวัญใจกองทัพอากาศเข้าวงการด้วยความบังเอิญโดยเธอกับเพื่อนๆมาทานอาหารกลางวันที่ไนท์คลับโบเรมีและเพื่อนๆเชียร์ให้เธอขึ้นไปร้องเพลงโชว์บนเวทีซึ่งเพลงที่เธอร้องในตอนนั้นคือเพลงฝากหมอนและลาแล้วภูพิงปรากฏว่าได้รับคำชื่นชมจากผู้ฟังในวันนั้นเป็นอย่างมากซึ่งหนึ่งในผู้ที่นั่งฟังอยู่ในสถานที่นั่นคือศิลปินเพลงคนดังแห่งยุคสุเทพวงศ์กำแหงซึ่งณเวลานั้นเป็นหัวเรือใหญ่อยู่ที่โดเรมีครูสุเทพจึงชักชวนให้มาทำงานเป็นนักร้องประจำชีวิตการเป็นนักร้องของเธอได้คุณสุรัตน์ภุกเวศและคุณสุเทพวงศ์กำแหงช่วยกันฝึกฝนการร้องเพลงให้เพิ่มเติมต่อมาจึงได้บันทึกเสียงเพลงรักต้องห้ามเพราะ
ในปี2513คุณหมอวราวรเวทนักแต่งเพลงคนดังได้เห็นรังสยาร้องเพลงในรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งและติดใจชื่นชอบเสียงมากจึงมาตามตัวถึงในคลับเพื่อให้รังสยามาขับร้องเพลงในอัลบั้มรวมศิลปินซึ่งในอัลบั้มนั้นมีศิลปินเพลงคนดังทั้งสุเทพกรุงทองธานินทร์ซึ่งทุกเพลงเป็นผลงานประพันธ์ของหมอวราวรเวททั้งสิ้นและเพลงที่รังสยาได้ขับร้องก็คือรักต้องห้ามซึ่งต่อมาเพลงรักต้องห้ามก็กลายเป็นเพลงดังนักร้องเจ้าของเสียงเพลงรักต้องห้ามแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวเมื่อพ.ศ. 2514เพลงรักต้องห้ามเป็นเพลงเดียวที่ดังนานมากดังตลอดปีวิทยุเปิดทุกสถานีฟังกันทุกบ้านเสียงใสแกมเศร้าของนักร้องสาวจากนาฏศิลป์กับเนื้อร้องที่โดนใจใหญ่พระพรหมแกล้งฉันให้มาใกล้เธอปองรักเธอใฝ่บำเรอให้ช้ำชอบใจรักต้องห้ามเหมือนไฟลามเผาใจให้ไม่สุดจะผ่อนความร้อนคลายไปเหมือนตกอยู่ในอเวจีและบทเพลงนี้ก็ยังคงความเป็นเพลงดังอมตะมาจนทุกวันนี้ส่วนผลงานเพลงอื่นๆอาทิเช่นฉันไปค้างคืนที่ไหนไม่ได้ข้าวคอยเคียวผิดหรือที่ฉันรักคุณบางน้ำเปรี้ยวคนใจง่ายและอื่นๆดีเจต้นหอมจูบหนุ่มรุ่นน้องโชว์กลางไลฟ์สดหลังท้าโอนยอดทะลุถูกเชียร์หนักมากว่ากระแสคู่จิ้นจะกลายเป็นคู่จริงหรือเปล่าสำหรับดีเจต้นหอมสกุลตลากับหนุ่มรุ่นน้องลูกครึ่งไทยสิงคโปร์หลงซื่อลีที่ทั้งคู่ได้ไปออกรายการเดทด้วยกันมาก็ทำเอาคนดูอินหนักเพราะเคมีเข้ากันสุดๆล่าสุดทำเอาแฟนคลับกรี๊ดหนักมากหลังจากในไลฟ์ขายขนมของเพจดีเจต้นหอมที่ชวนคู่จิ้นอย่างหลงซื่อลีมาไลฟ์ด้วยกันตามที่แฟนๆเรียกร้องซึ่งต้นหอมเปิดรหัสขายมาลายยอดถึงสัญญาจะโชว์จูบงานนี้ยอดที่ได้สูงถึง 42,000 บาทจนในที่สุดก็ได้เห็นช็อตสุดฟินของทั้งคู่ต้นหอมลงนั้นทั้งหอมและจูบกันแบบเขินตัวบิดกันเบาๆแต่ก็ทำตามสัญญาที่ได้ตกลงแฟนๆไว้จนต้นหอมยังบอกว่าไม่กล้าท้าทายลูกเรือแล้วโดยวันนี้วันที่27เมษายนดีเจต้นหอมโพสต์เฟซบุ๊กว่าเงินที่เปิดขายมาลัยหอมขายทุกเมื่อคืนยอด 42,000 ตัดกลมๆเราจะนำไปทำบุญทั้งหมดนะคะโดยไม่หักคอชอจอใดๆนะคะอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะลูกเรือนอกจากนี้ยังแคปชั่นระบุว่าขอบคุณที่รักและเอ็นดูเราสองคนนะคะและต่อไปจะไม่กล้าท้าทายอำนาจใดๆกับลูกเรืออีกแล้วกลัวแล้ววอวอ 5,555,555 รักทุกคนมากๆนะเมื่อคืนสนุกมากตลกมากตอนหาเงินกันไอ้พวกบ้ารักแกว่ะI'm not afraid to die.